ผชิญหน้าหวานเพชรฆาตกล้าหรือบ้ากันแน่หลังได้ยินข่าวเกี่ยวกับฝูงหวานเพชรฆาตที่เข้ามาใกล้ชายหาดชายคนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์เกิดไอเดียใสปิ๊งว่าอยากจะล่องแพดเดิลบอร์ดราว200เมตรจากชายฝั่งไปหากลุ่มสัตว์ทะเลยักษ์ซึ่งมีชื่อในการกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอาหารช่วงเวลาสั้นๆในวิดีโอแสดงให้เห็นภาพเจ้าวานที่ทำการตรวจสอบมนุษย์กากันรายนี้ก่อนจะตัดสินใจใช้เขาเป็นแอปเปิลไทเซอร์แต่โชคดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บการเผชิญหน้าที่ดูจะเป็นมิตรระหว่างหวานเพชรฆาตและมนุษย์ที่ขี้สงสัยทั้งคู่เนี้ยก็ดูน่ารักดีนะหลังจากไม่กี่วินาทีเจ้าวานก็ว่ายน้ำกลับไปสมทบกับเพื่อนๆเพื่อออกตามหาปลากระเบนต่อไปส่วนชายซ่าทำท่าเท่ก่อนจะเผยว่าไม่ตื่นเต้นเท่าไรแค่นี้จิ๊บๆ